รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่คือ综合考虑了各方面的因素以后确定的当然现在我们经济总量大了我们总量นี่เป็นเสียงของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดที่ได้แถลงข่าวพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งไปล่าสุดในช่วงของการประชุมสำคัญของจีนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะการพบปะกับสื่อมวลชนเมื่อวันจันทร์ที่13มีนาคมที่ผ่านมานี้นะคะนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของจีนก็มีหลายประเด็นที่พูดคุยแล้วก็ย้ำถึงเรื่องเป้าหมายกับความสำคัญที่ทางรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะได้กล่าวถึงและเป็นเป้าหมายที่ต้องดำเนินต่อไปค่ะโดยมีภารกิจอีก5ปีข้างหน้าก็คือจะต้องผลักดันให้แผนการซึ่งได้รับการรับรองในที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือว่า CPC ครั้งที่20เมื่อตุลาคมที่ผ่านมาตุลาคม2565เนี่ยนะคะประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ต้องทำให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยพัฒนาและเติบโตขึ้นนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงได้รับการรับรองและได้รับคะแนนเสียงในการให้ความเห็นชอบขึ้นมาเป็นผู้นำเบอร์2รองจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะคะด้วยคะแนน 2,936 เสียงมีผู้คัดค้าน3เสียงและงดออกเสียง8คนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือรายการมองจีนมุมใหม่ที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจแล้วก็รู้จักจีนในมิติต่างๆอย่างรอบด้านค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีเป็นม้ามืดได้เป็นผู้นำเบอร์2ของจีนด้วยความหมายใหม่ๆหลายอย่างวันนี้ท่านอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้มาคุยกันสวัสดีครับคุณหลี่เฉียงได้ถือว่าเป็นม้านอกสายตาเลยและสามารถจะก้าวขึ้นมาเป็นมือขวาคนสำคัญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ถูกจับจ้องมองจากโลกมากที่สุดในเวลานี้แล้วรวมทั้งการขยับขับเคลื่อนของจีนด้วยมันน่าสนใจก็เพราะว่าคุณหลี่เฉียงเนี่ยไม่ได้มาตามขนบเดิมโดยธรรมเนียมซึ่งถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตในแง่ของการดำรงตำแหน่งแล้วก็ครองความสำคัญไต่เต้าขึ้นมาเรียกว่าเป็นทายาททางการเมืองอย่างน้อยก็2เรื่องนะคะก็คือ1ไม่เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาก่อนข้ามกระโดดขึ้นมาเป็นนายกเลยและ2ประสบการณ์ในเชิงของการทำงานบริหารในระดับกว้างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องเรื่องการแก้จนของผู้คนเองก็ไม่ได้โดดเด่นแต่เขาก็มีคุณสมบัติอื่นๆที่ชดเชยและที่สำคัญก็คงจะเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากผู้นำของจีนจึงสามารถจะมาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้สำหรับคนในโลกต่างประเทศอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อคุณหลี่เฉียงด้วยซ้ำแต่จู่ๆเข้ามาเลยเนี่ยมันมีความหมายที่สำคัญและมันบอกอะไรบ้างกับการตัดสินใจเลือกมือขวาข้างกายครั้งนี้ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคะอยากให้อาจารย์เล่าให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับผู้นำคนสำคัญคนนี้อีกครั้งค่ะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องดูจากในเรื่องของประวัติส่วนตัวเล็กๆก่อนเรื่องของอายุหลี่เฉียงนั้นมีอายุ63ขณะที่สีจิ้นผิงเนี่ยอายุ69ก็ต่างกันพอสมควรเมื่อดูจากอายุแล้วเนี่ยเราก็ไปดูว่าทั้งสองท่านเนี่ยรู้จักมักจีกันอย่างไรนะครับจึงได้เป็นที่มาของการที่ทำให้หลี่เฉียงได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาตำแหน่งที่สำคัญนะครับที่ทำให้ทั้งสองคนนี้ได้ทำงานร่วมกับในสมัยที่สีจิ้นผิงเนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้นำระดับสูงของการเมืองจีนคือเป็นเลขาธิการมณฑลเจ้อเจียงนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยก็ได้หลี่เฉียงเนี่ยมาเป็นเลขานุการเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญในการทำความเข้าใจกับการเมืองจีนอย่างมากนะครับในการเมืองจีนเนี่ยสำหรับคนที่ติดตามอย่างใกล้ชิดนั้นไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการด้านจีนศึกษาในซีกโลกตะวันออกหรือซีกโลกตะวันตกก็ตามนะครับเขาจะมองการก้าวขึ้นมามีอำนาจหรือมีตำแหน่งในระดับสูงของการเมืองจีนเนี่ยจะมักจะมาจากบุคคล2กลุ่มด้วยกัน
นะครับกลุ่มหนึ่งนั้นก็คือกลุ่มลูกท่านหลานเธออย่างกรณีสีจิ้นผิงเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าเขาเป็นลูกของอดีตแกนนำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับคำถามก็มีว่าเหตุใดเรื่องนี้จึงมีความสำคัญมันมีความสำคัญเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์นองเลือดที่เทียนอันเหมินเมื่อปี2532หรือคศ1989ว่าหลังจากเหตุการณ์นองเลือดครั้งนั้นเนี่ยแกนนำอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็มานั่งประชุมปรึกษาหารือกันว่าทำอย่างไรที่เราจะมีผู้นำที่นั่งอยู่ในตำแหน่งสูงๆระดับชาติเนี่ยจะไม่เบี่ยงเบนแนวทางออกไปจากแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสร็จแล้วมันก็มีแกนนำอยู่คนหนึ่งเสนอกลางที่ประชุมว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้และคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ก็คือลูกหลานของเรานะครับอันนี้เป็นจุดแรกๆนะครับที่ทำให้เกิดคำว่าลูกท่านหลานเธอก็เหมือนกับว่าพ่อแม่ไว้ใจลูกของตัวเองเปิดโอกาสให้ลูกของตัวเองนั้นได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงไว้ใจว่าจะไม่เบี่ยงเบนออกไปจากแนวทางที่วางเอาไว้นะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคำว่าลูกท่านหลานเธอจึงกลายเป็นคำปกติของการเมืองจีนไปยกตัวอย่างสีจิ้นผิงอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มันก็มีอีกกลุ่มนึงนะครับในการเมืองจีนเนี่ยเราเรียกกันว่ากลุ่มเลขานุการเลขานุการเนี่ยถ้าพูดภาษาแบบบ้านเราก็มักจะเรียกว่ากลุ่มที่อยู่หน้าห้องนะพวกหน้าห้องมันมีอยู่เรื่องนึงที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับว่าหน้าห้องหรือเลขานุการเนี่ยของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเราเนี่ยความหมายมันจะไม่เหมือนกับของจีนของเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงอะไรกรมอะไรคนที่นั่งเป็นเลขาหน้าห้องเนี่ยก็อาจจะมีหน้าที่เพียงแค่จัดสรรเวลาการบริหารของผู้บังคับบัญชาคงไม่ได้มีความสำคัญทางการเมืองอะไรมากเมื่อเปรียบเทียบกับจีนแล้วเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าในการเมืองจีนเนี่ยคนที่จะมาเป็นเลขานุการของคนที่มีตำแหน่งระดับสูงเนี่ยไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับคือเขาไม่ได้ทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดสรรเวลาบริหารให้กับผู้บังคับบัญชาเท่านั้นแต่ว่าเขาจะต้องรู้ด้วยว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยหน้าที่ของเลขาที่จะป้อนอะไรให้กับผู้บังคับบัญชาเนี่ยยังมีความสำคัญด้วยนะครับยกตัวอย่างสมมตินะผู้บังคับบัญชาบอกให้เลขาหน้าห้องบอกว่าผมต้องการข้อมูลตรงนี้นะคุณช่วยไปหามาให้ผมหน่อยถ้าเป็นความเข้าใจโดยทั่วๆไปนะครับอย่างของไทยเราเนี่ยเลขานุการคนนั้นก็จะไปหาจากที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็พอหาเสร็จก็นำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาก็จบนะครับแต่สำหรับการเมืองจีนแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นคือหมายความว่าหาข้อมูลให้แล้วเนี่ยตัวของเลขานุการเนี่ยจะต้องมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นด้วยว่าข้อมูลตรงไหนมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและมีข้อสังเกตอย่างไรนะครับคล้ายๆกับการทำหน้าที่เหมือนกับเป็นฝ่ายเสนาธิการแบบนั้นไหมคะอาจารย์ไม่ใช่แค่เพียงเลขารับนัดหมายหรือจัดตารางให้นายเท่านั้นใช่ครับแสดงว่าต้องมีความรู้ลุ่มลึกหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องมีประวัติเบื้องหลังหรือประสบการณ์บางอย่างที่คิดอ่านได้มากพอและเหมือนเป็นมันสมองเป็นติ้งตังให้กับหัวหน้าเจ้านายด้วยใช่ครับซึ่งเรื่องนี้เราจะไม่ค่อยพบเห็นนะครับในบ้านเรามากสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับการที่หลี่เฉียงได้มาเป็นเลขานุการให้กับสีจิ้นผิงในขณะที่เป็นเลขาธิการพรรคประจำมณฑลเจ้อเจียงเนี่ยตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้สองคนนี้ทำงานได้แบบเข้าขากันดีสีจิ้นผิงนั้นมีความไว้วางใจแล้วก็ชอบใจในการทำงานของหลี่เฉียงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราก็เรียกกันว่ากลุ่มเลขานุการทีนี้ก้าวต่อไปเนี่ยหลังจากที่เป็นเลขาหน้าห้องให้กับสีจิ้นผิงแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสังเกตได้ว่าตัวของหลี่เฉียงเนี่ยจะได้รับการโปรโมตนะฮะให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วตำแหน่งนั้นก็คือตำแหน่งเลขาธิการพรรคประจำเซี่ยงไฮ้ซึ่งถ้าใครติดตามการเมืองจีนในยุคคอมมิวนิสต์นี้เนี่ยก็จะพบว่าผู้นำระดับสูงหลายคนนะที่มาเป็นผู้นำระดับชาติเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีหรือเลขาธิการพรรคนะครับในระยะ 20-30 ปีหลังเนี่ยเราจะพบว่าทุกคนจะต้องผ่านการเป็นเลขาธิการพรรคประจำเซี่ยงไฮ้หรืออย่างน้อยๆก็เป็นนายกเทศมนตรีประจำเซี่ยงไฮ้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองจีนมันก็จะมีอีกคำหนึ่งขึ้นมาก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มเซี่ยงไฮ้ถ้าใครได้ผ่านตรงนี้มาเนี่ยนะครับคาดเดาได้เลยว่าอนาคตก็จะได้เป็นผู้นำระดับชาติและนี่คือหลี่เฉียงนะครับหลี่เฉียงมีประสบการณ์ในการบริหารเซี่ยงไฮ้
มีความใกล้ชิดและถือว่าเป็นผู้จงรักภักดีซึ่งก็เป็นคนระบุคลิกกับหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้าที่พ้นวาระไปนะคะในด้านหนึ่งประสบการณ์ของตัวคุณหลี่เฉียงเองเนี่ยเขาก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจที่แสดงเห็นถึงความรู้ความสามารถทางด้านของธุรกิจและเศรษฐกิจเพราะว่าพัฒนาเขตเศรษฐกิจในพื้นที่และมีการดึงเทสลามาตั้งโรงงานที่เซี่ยงไฮ้ได้ประสบความสำเร็จรวมทั้งมีแนวโน้มที่น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือมีความเข้าใจในทางธุรกิจแบบใหม่ด้วยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จากการทำงานซึ่งสอดรับกับความสามารถทางด้านของการศึกษาที่เขาก็จบโทบริหารธุรกิจถึง2ใบเรียนมาจากโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นในแง่ของความจงรักภักดีต่อพรรคเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มสูงอยู่ด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้มันประกอบกันที่ทำให้ดูแนวโน้มว่าการวางทิศทางของจีนจากนี้ไปเนี่ยก็น่าจะเป็นทิศทางของกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่ามองเทคโนโลยีแล้วก็เศรษฐกิจในมุมมองใหม่ที่ต่างไปจากผู้นำรุ่นเก่าๆไหมคะอาจารย์ใช่ครับสิ่งที่คุณโสภิตพูดไปเนี่ยมันเป็นการสะท้อนวิสัยทัศน์ของหลี่เฉียงนะครับแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือว่าตอนที่เขามีตำแหน่งอยู่ในเซี่ยงไฮ้นะครับช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยหลี่เฉียงเนี่ยเป็นคนที่ประกาศมาตรการล็อกดาวน์แบบเข้มข้นจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในเซี่ยงไฮ้อย่างรุนแรงและทีนี้ใครๆก็รู้ว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจีนและก็เป็นศูนย์กลางทางการเงินด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่ล็อกดาวน์แล้วเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจึงไม่ได้กระทบเฉพาะเซี่ยงไฮ้แต่มันส่งผลกระทบไปยังมณฑลอื่นๆไปด้วยประเด็นก็คือว่าหลังจากที่ล็อกดาวน์แบบเข้มข้นใครจะเรียกว่าสุดโต่งก็ได้นะครับในที่สุดก็นำมาสู่ความไม่พอใจของชาวเซี่ยงไฮ้ประท้วงกันเลยก็มีการประท้วงกันเกิดขึ้นนะครับหลี่เฉียงเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จงรักภักดีต่อสีจิ้นผิงจริงๆมาตรการล็อกดาวน์แบบเข้มข้นนะครับของจีนเนี่ยซึ่งแตกต่างกับการล็อกดาวน์ของนานาประเทศที่เขาทำกันนะครับในที่สุดเนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์ว่าไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยนะครับหลี่เฉียงซึ่งถูกประท้วงจากประชาชนแท้ๆถ้าหากว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยเสรีเนี่ยเมื่อเจอเข้ากับปัญหาทำนองนี้ก็ยากที่จะก้าวขึ้นมามีตำแหน่งแต่ว่าสิ่งที่หลี่เฉียงทำไปเนี่ยในอีกด้านหนึ่งสำหรับการเมืองจีนนั่นคือการทำให้เห็นว่าเขาจงรักภักดีต่อมาตรการหรือนโยบายโควิดเป็นศูนย์แบบพลวัตที่สีจิ้นผิงกำหนดขึ้นมาค่ะเพราะมีการนิยามแล้วก็ให้ชื่อว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงคนเนี้ยถูกมองว่าเป็นนักปฏิบัตินิยมแล้วก็แนวโน้มก็คือมีนโยบายจะเป็นมิตรกับธุรกิจมีความเข้าใจเรื่องของธุรกิจรูปแบบใหม่แต่ถ้าวิเคราะห์จากที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่จากวิธีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ปิดเมืองเพื่อที่จะสู้กับโควิด -19 ที่เซี่ยงไฮ้จนถูกประท้วงแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะนิยามแบบนั้นได้อย่างชัดเจนเพราะกลายเป็นว่าเป้าหมายหลักนี่ไม่ได้มองเรื่องเศรษฐกิจมาก่อนละแต่มองเรื่องทำอย่างไรที่จะสนองนโยบายกับฝ่ายบริหารได้แล้วก็จัดการได้ภายใต้แนวโน้มที่จะต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้นั่นต่างหากที่อาจจะกลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณหลี่เฉียงได้รับการเลือกเข้ามาสนองตอบนโยบายได้ทำงานให้ได้ความหมายนั้นไหมคะใช่ครับหลังจากที่มีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมจำได้ว่าเราเคยคุยกันในรายการมองจีนมุมใหม่ของเรานะครับว่าเกี่ยวกับมาตรการโควิดเป็นศูนย์ของจีนเนี่ยตอนปิดก็ปิดแบบสุดโต่งพอเปิดก็เปิดแบบสุดโต่งคุณสมพิศลองสังเกตนะพอเปิดแบบสุดโต่งเมื่อตอนต้นปีนี้นะครับปรากฏว่าคราวนี้เปิดเต็มที่เปิดเต็มที่จนกระทั่งโควิดระบาดหนักมากตรงนี้เนี่ยก็มีชาวจีนบางคนนะบอกว่าเป็นการเปิดแบบประชดทีนี้พอโควิดระบาดหนักมากเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นตอนที่โควิดระบาดในจีนใหม่ๆถ้าเราตามข่าวนะครับว่าเราจะพบว่าผู้นำมณฑลใดก็แล้วแต่ที่ปล่อยให้โควิดระบาดมากๆเนี่ยมีสิทธิ์โดนลงโทษนะเช่นถูกปลดจากตำแหน่งถูกสั่งย้ายอะไรก็ว่ากันไปแต่พอตอนต้นปีเนี่ยโควิดระบาดหนักในเซี่ยงไฮ้เนี่ยปรากฏว่าหลี่เฉียงก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งก็เป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเขาก็สนองตอบต่อนโยบายของส่วนกลางคือที่อยู่ในปักกิ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หนึ่งหลี่เฉียงนั้นจัดอยู่ในกลุ่มการเมืองที่เราเรียกว่ากลุ่มเลขานุการสองหลี่เฉียงนั้นได้ทำงานใกล้ชิดกับสีจิ้นผิงจนได้รับความไว้วางใจให้มามีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในที่สุดนะครับโอเคก่อนหน้านั้นเขาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลุ่มการเมืองก็ถือว่าเป็นสัญญาณแล้วล่ะว่าต่อไปนะครับหลี่เฉียงก็คงจะได้ก้าวขึ้นมามีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็นักสังเกตการเรื่องจีนเนี่ยก็ทายไม่ผิดเพราะว่าปีที่แล้วที่มีการประชุมสมัชชา20นะครับพอหลี่เฉียงได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงคือเป็นถึงกรมการเมืองเนี่ย
ในตอนนั้นเนี่ยก็มีการคาดการเลยว่าหลี่เฉียงนี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วทุกอย่างก็เป็นจริงตามนั้นครับค่ะคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ที่จริงแล้วในอดีตเนี่ยมันถูกให้ความสำคัญแล้วก็คาดเดาทายาททางการเมืองได้จากลำดับของการแต่งตั้งของคณะกรรมการโปลิตบูโรลำดับของการเดินเข้ามาลำดับ2 3 4ก็มีความหมายด้วยแต่จากนี้ไปแสดงว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงวางมาตรฐานใหม่ที่ไม่อาจจะคาดเดาได้เลยอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าการตั้งหลี่เฉียงในครั้งนี้เขาไม่ได้มีตำแหน่งในการบริหารงานระดับชาติมาก่อนนะครับมีแต่ระดับท้องถิ่นเท่านั้นถึงแม้จะเป็นท้องถิ่นที่สำคัญก็ตามทีนี้ขนบเดิมเนี่ยก็คือหมายความว่าใครก็ตามที่จะก้าวมามีตำแหน่งทางการเมืองระดับชาติเนี่ยก็จะต้องผ่านตำแหน่งระดับชาติเหมือนกันแต่ระดับรองๆก่อนเช่นอาจจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาก่อนหรืออาจจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่หลี่เฉียงเนี่ยถ้าพูดแบบไทยๆเราก็คือเขาข้ามห้วยเลยคือไม่ได้ผ่านตำแหน่งบริหารระดับชาติมาก่อนแล้วจู่ๆก็ได้มานั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีระดับสูงมากซึ่งผิดไปจากขนบเดิมๆที่ผ่านมาในช่วงหลายสิบปีนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดอ่อนที่ต้องจับตามองด้วยไหมครับเพราะว่าในการที่เขาไม่มีประสบการณ์ไม่เคยดำรงตำแหน่งในรัฐบาลกลางมาก่อนหมายความว่าความเชี่ยวชาญความชำนาญหรือความรู้ช่องทางต่างๆเนี่ยก็น้อยลงก็จะเป็นงานหนักทีเดียวนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงต้องพยายามเยอะขึ้นมากพอสมควรเพื่อจะเรียนรู้งานโดยเฉพาะในช่วงแรกๆที่เข้ามารับตำแหน่งสำคัญของประเทศในเวลานี้ค่ะอาจารย์ครับซึ่งถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้นี่ผมคิดว่าเราต้องย้อนกลับไปดูว่าคนที่ก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจีนตั้งแต่ปีค.ศ.1949นั้นมีความเป็นมาหรือมีบทบาทอย่างไรบ้างในแต่ละสถานการณ์หลังปี1949เนี่ยคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของระบอบคอมมิวนิสต์นั้นก็คือโจเอินไหลซึ่งในเวลานั้นเนี่ยนอกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับโจเอินไหลนั้นตัวท่านเองยังได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนด้วยครับหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมาตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นก็ตกเป็นของเฉินอี้แล้วโจเอินไหลก็เหลือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียวโจเอินไหลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี้เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจถึงภูมิหลังอย่างน้อย2ประการด้วยกันประการแรกเนี่ยเนื่องจากเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะครับโจเอินไหลนั้นก่อนปี1949นั้นก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักปฏิวัติที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆนานามาอย่างนองเลือดนะครับต่อสู้ตั้งแต่หลังการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี1921การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของโจเอินไหลเนี่ยประการแรกสุดเป็นยุคบุกเบิกว่าจะนำจีนไปสู่ทิศทางใดในการพัฒนาในประการต่อมาเนี่ยท่ามกลางสถานการณ์ของยุคสงครามเย็นนะครับโจเอินไหลก็บริหารประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีภายใต้แรงกดดันที่มีอยู่มากมายแนวทางการพัฒนาในยุคนั้นเนี่ยหลายเรื่องก็เป็นการลองผิดลองถูกมีทั้งในส่วนที่ประสบความสำเร็จและมีทั้งในส่วนที่ประสบความล้มเหลวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับโจเอินไหลก็คือตอนที่เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วพวกเรดการ์ดหรือยามพิทักษ์แดงเนี่ยก่อความชุลมุนวุ่นวายในลักษณะของอนาธิปไตยโจเอินไหลอยู่ในสถานการณ์ความยุ่งยากการปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในต้นปีค.ศ.1976หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยตอนนั้นเหมาเจ๋อตงซึ่งเป็นประธานพรรคยังมีชีวิตอยู่นะครับทั่วโลกก็จับตาดูว่าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็คาดการไปต่างๆนานาปรากฏว่าทุกสำนักคาดการผิดหมดครับเพราะว่าคนที่เหมาแต่งตั้งนั้น เรียกได้ว่าเป็นม้ามืดก็ว่าได้นั่นคือว่าขัวเฟิงว่าขัวเฟิงดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี1970แล้วในปีเดียวกันนั้นเนี่ยก็เป็นปีที่เหมาเจ๋อตงได้ถึงแก่อสัญญกรรมด้วยว่าขัวเฟิงก็ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เขาได้สะท้อนให้เราเห็นว่าเขานั้นมีจุดยืนและเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาสังคมนิยมแบบเคร่งครัดในยุคของเหมาคือเรียกว่าเป็นทายาททางการเมืองของเหมาเจ๋อตงเลยก็ว่าได้แต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี1977จนถึงปี1978ก็เป็นช่วงที่เติ้งเสี่ยวผิงได้กลับมามีอิทธิพลทางการเมืองและก็เป็นที่รู้กันว่าเติ้งเสี่ยวผิงนั้นเป็นผู้นำสูงสุด
และเมื่อเติ้งเสี่ยวผิงนำจีนเข้าสู่ยุคปฏิรูปในปี1978บุคลิกลักษณะและแนวความคิดของว่าก๋วเฟิงก็ไม่ได้สอดคล้องกับยุคปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิงอีกต่อไปว่าก๋วเฟิงเนี่ยจึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งตอนนั้นมีบทบาทก็ไม่ค่อยสูงเด่นนอกจากการชูนโยบายเรื่อง4ทันสมัยครับเป็นนโยบายที่ว่าด้วยความทันสมัยใน4ด้านด้วยกันนั่นคือด้านเกษตรกรรมด้านอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านการทหารนะครับความทันสมัยทั้ง4ประการนี้เนี่ยว่ากันที่จริงแล้วนะครับคนที่ริเริ่มกล่าวถึงเป็นคนแรกก็คือนายกรัฐมนตรีโจวอันไหลเพียงแต่ว่ายังไม่ทันทำอะไรได้มากนะฮะโจวอันไหลก็ถึงแก่อสัญญกรรมเสียก่อนว่าก๋วเฟิงก็เลยนำนโยบายนี้มาสืบทอดว่าก๋วเฟิงดำรงตำแหน่งนี้จนถึงต้นทศวรรษ1980ในที่สุดยุคปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิงนั้นก็ขับนี่ว่าก๋วเฟิงต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือเจ้าจือหยางนายกรัฐมนตรีโจวอันไหลเพียงแต่ว่ายังไม่ทันทำอะไรได้มากนะฮะโจวอันไหลก็ถึงแก่อสัญญกรรมเสียก่อนว่าก๋วเฟิงก็เลยนำนโยบายนี้มาสืบทอดว่าก๋วเฟิงดำรงตำแหน่งนี้จนถึงต้นทศวรรษ1980ในที่สุดยุคปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิงนั้นก็ขับนี่ว่าก๋วเฟิงต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือเจ้าจือหยางซึ่งอยู่ในกลุ่มอำนาจทางการเมืองกลุ่มเดียวกับเติ้งเสี่ยวผิงในช่วงนี้เนี่ยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านตัวของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็คิดว่าหลักการในการที่จะหาผู้นำระดับสูงระดับชาติเนี่ยนะครับเติ้งก็เสนอว่าควรจะเอาคนที่อายุยังไม่มากเพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานมากๆจีนอยู่ในยุคปฏิรูปมันก็เหมือนกับการลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะครับก็เป็นกลุ่มก้อนทางการเมืองกลุ่มเดียวกับเติ้งเสี่ยวผิงทีนี้เจ้าจือหยางเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อยู่ไม่กี่ปีมันก็เกิดการเดินขบวนของนักศึกษาจีนในปี1987ค่ะแล้วทำให้หูเย่าปังอ่ะซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มไปเข้าข้างนักศึกษาเนี่ยถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วในที่สุดก็เลยทำให้เจ้าจือหยางก้าวขึ้นไปเป็นมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็กลายเป็นหลี่เพิงหลี่เพิงนี้จัดอยู่ในกลุ่มลูกท่านหลานเธอนั่นคือเขาเป็นบุตรบุญธรรมของโจวอันไหลนะครับถึงตอนนี้เนี่ยเราก็จะพบภาพการเมืองเก่าๆในยุคราชวงศ์ของจีนคือคล้ายๆกับมันมีการสืบสันตติวงศ์ขึ้นมาในตำแหน่งนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้หลี่เพิงนั้นถึงแม้เขาจะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานนะครับเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้รับความนิยมจากประชาชนน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีความคิดที่ค่อนข้างจะสุดโต่งพอหมดยุคของหลี่เพิงก็คือหมดยุคเปลี่ยนผ่านไปแล้วนะครับตอนนั้นการปฏิรูปของจีนเริ่มเข้ารูปเข้ารอยคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีจึงคือจูหลงจีเคยมาเดินทางมาเยือนประเทศไทยด้วยนะครับ ในช่วงปี2001ก่อนที่เขาจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามาสายทางสายเทคโนแครดนะแล้วตอนที่เขามีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยลักษณะการบริหารงานของจูหลงจีเนี่ยนะครับเป็นที่ร่ำลือกล่าวขานในเรื่องของฝีไม้ลายมือและวิสัยทัศน์อย่างมากจนเรียกได้ว่าการทำงานของเขาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยแทบจะมากลบคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างหลี่เพิงเลยก็ว่าได้แต่ด้วยเหตุที่ว่าเขาเป็นสายเทคโนแครดนะไม่ได้มีเส้นสายอะไรเรียกได้ว่าก้าวขึ้นมาแบบด้วยฝีมือล้วนๆเนี่ยเขาจึงอยู่ในตำแหน่งได้ไม่นานก็หมดวาระไปกรณีของจูหลงจีเป็นกรณีที่น่าศึกษาเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยขณะที่เขากำลังแถลงนโยบายของรัฐบาลเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่นั่งดูด้วยหลังจากดูจบเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าคนๆนี้แหละที่เหมาะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆคือแสดงความชื่นชมอย่างมากแต่พอหมดยุคของจูหลงจีไปแล้วเนี่ยนะครับในที่สุดการเมืองจีนก็เข้าสู่วังวนเดิมนะครับก็คือกลุ่มของเลขานุการหรือกลุ่มของลูกท่านหลานเธอซึ่งนั่นก็คือวนเจียเป่าวนเจียเป่านั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่2สมัยครบตามรัฐธรรมนูญในเวลานั้นนะครับก็ไม่มีอะไรที่หวือหวาเท่าไหร่นะครับก็ทุกอย่างเป็นไปตามปกติพอหมดยุคของวนเจียเป่าก็มายุคของหลี่เค่อเฉียงคนที่เพิ่งพ้นวาระไปพอมาเป็นหลี่เฉียงคนปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยมันอยู่นอกขนบจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งหลี่เพิงจูหลงจีวนเจียเป่าแล้วก็ตัวของหลี่เค่อเฉียงก็ตามเนี่ย
ไม่ว่าจะมาจากลูกท่านหลานเธอหรือเลขานุการก็ตามนะครับทุกคนเนี่ยเคยผ่านการทดลองงานแบบในระดับชาติในตำแหน่งรองรองมาก่อนเพราะฉะนั้นจู่ๆที่หลี่เฉียงมาเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าการมาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบข้ามห้วยจริงๆการที่สีจิ้นผิงเลือกเอาหลี่เฉียงมาเพราะความใกล้ชิดสนิทสนมในฐานะของกลุ่มเลขานุการเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของสีจิ้นผิงแน่นอนต้องสะดวกสบายแต่ว่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเมืองของสีจิ้นผิงซึ่งตอนนี้เขามาเป็นสมัยที่3แล้วนะครับพอมามีหลี่เฉียงเสริมเข้ามาอีกอย่างนี้นะครับถ้าเรามองในแง่ politics หรือการเมืองทั่วๆไปเนี่ยมันก็เท่ากับเสริมฐานอำนาจให้กับสีจิ้นผิงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าการเมืองลักษณะที่แบบเล่นกันแบบข้ามห้วยอย่างนี้นะครับชาวจีนนั้นจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรก็ยังมีเวลาพิสูจน์ฝีไม้ลายมือไปอีก 4-5 ปีคุณโสภิตก็จะต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าตอนนี้สีจิ้นผิงอายุ69แล้วอีก5ปีข้างหน้าเขาอายุ74นะครับเรื่องวัยของมนุษย์เนี่ยเราก็ประมาทกันไม่ได้เรื่องนี้ถึงแม้ว่าคะแนนเสียงที่เขาได้รับการสนับสนุนมาก็เรียกว่าท่วมท้นมากกว่า 2,900 เสียงในการรับรองให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ว่าการเมืองภายในของจีนก็มีความซับซ้อนมากๆอยู่เช่นเดียวกันกลุ่มที่ไม่ได้เห็นด้วยหรือกลุ่มที่เห็นต่างไม่สามารถจะมาอยู่ร่วมในคณะทำงานเพื่อให้งานมันเดินหน้าได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ทุกยุคทำกันนะฮะในยุคนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากหลี่เฉียงที่เข้ามาเป็นกรรมการของโพลิตบูโรแล้วถือว่าเขาเป็นคนของสีจิ้นผิงแต่ก็ไม่ได้เข้ามาคนเดียวค่ะยังมีไช่ฉียังมีหลี่ซีที่มาพร้อมกัน3คนกลุ่มเหล่านี้เป็น3คนที่เคยทำงานกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เจ้อเจียงเลยถูกเรียกว่าเป็นกองทัพเจ้อเจียงใหม่ด้วยน่าสนใจในเรื่องของการเมืองข้างหลังเนี่ยค่ะอาจารย์ในการบริหารประเทศก็แน่นอนต้องมีหมู่พวกที่สนับสนุนกันแต่การข้ามห้วยมามันมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่มันจะทำให้เกิดความไม่พอใจแม้กระทั่งในกลุ่มของคณะบริหารกันเองซึ่งถือว่าเป็นลูกม่อหรือควรจะมีโอกาสที่จะได้ไต่เต้าตามลำดับของการบังคับบัญชาซึ่งมันอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการครองอำนาจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในระยะต่อไปไหมคะแน่นอนนะครับไอ้เรื่องการเมืองแบบนี้โดยธรรมชาติของมันเนี่ยก็ต้องมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่พอใจแต่ทีนี้ปัญหาของการเมืองจีนเนี่ยสำหรับพวกเราซึ่งเป็นคนนอกเนี่ยจะมีปัญหามากก็คือว่าความขัดแย้งภายในใดๆเนี่ยมันมักจะถูกปิดเป็นความลับคือยากที่จะแพร่พรายออกมาคือถึงแม้เราจะรู้ว่ามันน่าจะมีความขัดแย้งนะครับแต่เราก็ไม่รู้ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะมาบ่งชี้ว่าอยู่ไม่รอดแน่ๆหรือเกิดปัญหาใหญ่แน่ๆสิ่งที่เราสามารถพูดได้ณขณะนี้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้เรารู้ว่าการเมืองจีนเนี่ยหลายๆช่วงที่ผ่านมาจะมีความยืดหยุ่นสูงต่อไปนี้เนี่ยการเมืองจีนไม่จำเป็นที่จะต้องมีขนบว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นควรจะผ่านตำแหน่งรองรองมาก่อนหรือคนที่เป็นประธานาธิบดีก็ต้องผ่านตำแหน่งรองประธานาธิบดีมาก่อนสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยหรือเป็นหลักการทำงานของเขาคือเขาต้องการคนที่รู้ใจทำงานเข้าขากันแล้วก็ไว้ใจได้ใกล้ชิดแล้วก็มีความสามารถด้วยแต่สิ่งที่เราไม่เห็นณขณะนี้ก็คือว่าพอข้ามห้วยมาอย่างนี้แล้วจะมีคนไม่พอใจอะไรหรือไม่อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้การที่เสถียรภาพของสีจิ้นผิงจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงเนี่ยส่วนหนึ่งหลังจากนี้ต่อไปก็คือฝีไม้ลายมือของหลี่เฉียงนะครับถ้าสมมติว่าเขาสามารถทำได้สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 นะครับถ้าทำได้สำเร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าถึงที่สุดแล้วเขาก็อาจจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากประชาชนก็ได้ตอนนี้เรามีข้อมูลในส่วนที่เป็นปัญหาเชิงลบเนี่ยน้อยมากครับโจทย์มาแล้วนะคะ GDP ที่วางเป้าว่าปี66เนี่ยจะให้เติบโตร้อยละ5ซึ่งนายกจีนคนล่าสุดนี้ก็เพิ่งพูดเองในการแถลงพบปากกับสื่อมวลชนว่าคงจะต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะตอนที่เกิดปัญหาโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยจะคุ้นกับคำหนึ่งไหมว่าคำว่า new normal ใช่สำหรับผมแล้วหลี่เฉียงก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้แบบแหวกขนบเดิมๆไปเนี่ยหลี่เฉียงก็คือนายกรัฐมนตรีแบบ new normal เหมือนกันของรัฐบาลจีนใช่ครับประสบการณ์โควิด-19 นี่ก็ทำให้เรารู้ว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นแรงเสียดทานมันก็เกิดขึ้นได้เสมอสำหรับการเมืองจีนนะครับนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะกับมองจีนมุมใหม่ท่านอาจารย์วรศักดิ์มหัทธนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตปังมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice